โอ้คือเข้าเกือบพุ่งเข้าไปรู้สึกเหมือนกับมีกุ้งว่ายมาอยู่แบบว่ายอยู่รอบตัว1 2 3สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นรายการไปเที่ยวกับบูมครับเรามีซาวด์เอฟเฟคแบบอัตโนมัติตอนนี้เราอยู่ที่เอ้าอันนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวกับบูมหรอไปกินกับบูมเปลี่ยนรายการใหม่ไปกินกับบูมวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมสยามเคมพินสกี้นะฮะห้องที่เราอยู่ตอนนี้คือห้อง Presidential Terrace Suite นะครับเป็นห้องสวีทที่มีอยู่แค่ห้องเดียวในโรงแรมใหญ่อันดับ3นะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะทุกคนอันนี้เป็นแบบโต๊ะกินข้าวที่เมื่อวานนี้เรากินข้าวเย็นกันในห้องนี้เลยนะครับเชฟจากโรงแรมเขาขึ้นมาเสิร์ฟอาหารข้างบนโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆดีครับสาชัยสวัสดีครับผมโกนหนวดแล้วนะครับทุกคน อยากจะบอกว่าทางทีมต้อนรับของโรงแรมนะฮะเขาน่ารักมากๆเลยนะครับในห้องผมเนี่ยมีรูปนะฮะที่เขาไปหามาน่าจะจาก IG พวกเราเนี่ยแหละใช่แล้วเขาก็ไปปริ้นมาแล้วก็มาใส่กรอบรูปแล้วก็ทิ้งวางไว้ในห้องประมาณแบบ 5-6 อันน่ะคือน่ารักมากเลยแล้วอยากจะให้ดูคีย์การ์ดของโรงแรมนะฮะคือเขาทำไมของเราก่อนของเธอก่อน คือคีย์การ์ดเนี่ยของโรงแรมอ่ะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็ทำการปริ้นรูปพรีเวดดิ้งใส่ลงไปไม่ใช่แค่ของพวกเรานะทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยใช่มีหมดเลยโอ้โหน่ารักมากๆแบบเป็นรูปของแต่ละคนเลยเว้ยอืมสุดยอดมีอีกมีในห้องอีกมีดูขนมไหมนี่น้องกระลองมีช็อกโกแลตที่ทำเป็นรูปรถตุ๊กตุ๊กมีเมอร์แรงนะฮะทรัฟเฟิลกล่องขนมอีกกล่องนึงที่แอบกินหมดไปแล้วประมาณเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้อร่อยใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะมันหมดไปแล้วใช่มันอร่อยมากเลยทุกคนได้เลยละสนุกปะมีใครกินกาแฟอีกไหมบอกกินไหมนี่คือไม่มีการถามก่อนว่ากินกาแฟหรือเปล่าแต่อยากเล่นคุณบอมเข้าไหมก็ลืมบอกทุกคนไปเลยว่าวันนี้เราจะไปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวนะครับที่ร้านอาหารสะบัวบายกินนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยแบบ Fine Dining ได้มิชลินมา1ดาวนะครับตั้งอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมนี้เองซึ่งตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง15แล้วนะครับทางร้านอาหารเขานัดเราประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันทำอะไรอ่ะเธอกำลังจะชงชาให้แม่วันนี้เป็นบัตเลอร์ประจำห้องขอทิปด้วยได้ไหมขอทิปด้วยอยากได้ทิปเป็นอะไรชาแนลใบทิปแพงชิบหายเลยชาแนลโอ้นายเริ่มติด sparkling water แล้วนะใช่ก็ตั้งแต่มาทำกับพี่บูมเนี่ยก็กินไม่หยุดเลยโดนเผยแพร่วัฒนธรรมไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ตอนแรกก็ไม่กินไอ้ตอนแรกก็ไม่กินผมด้วยเหรอใช่หลังๆโซดาน้ำแข็งครับพี่สปาร์คกิ้งครับโย่ฮัลโหลมาแล้วเมื่อเช้าไปไหนมานอนนี่เนี่ยแล้วก็ไปเดินพารากอนแล้วก็ขึ้นกลับมาดีเนาะใช่นอนเสร็จปุ๊บไปเดินพารากอนเป็นไงตื่นเต้นไหมสะบัวยังไม่เคยกินคอร์สนี้เคยมากินแล้วรอบเหรอใช่อชอบมากโอเคเข้ามานั่งในร้านแล้วทุกคนวันนี้เราจองมาทั้งหมดประมาณ10ที่นะครับต้องเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะครับว่าร้านนี้มันมีความสำคัญยังไงนะฮะคือสะบัวบายกินเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยแบบโมเดิร์นคุยซีนคือเป็นแบบแนวสมัยใหม่อ่ะแล้วก็มีความเป็นศาสตร์โมเลกุล่าลงไปนิดนึงใช่เชฟที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเชฟเฮนริกเนี่ยเขาเป็นคนเดนมาร์กใช่แล้วเขาเปิดร้านชื่อกินมาก่อนที่โคเปนเฮเกนใช่เป็นอาหารไทยซึ่งเปิดที่โคเปนเฮเกนนะทุกคนในปี2008
เขาได้มิชลิน1ดาวซึ่งในปีนั้นเนี่ยย้อนกลับไป10กว่าปีเนี่ยตอนนั้นแทบจะไม่มีอาหารไทยบนโลกนี้เลยนะครับที่ได้มิชลินสตาร์น้อยมากใช่เพราะว่าเมืองไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีมิชลินมิชลินของเมืองไทยเพิ่งมา2018แล้วพอปี2018มิชลินมาเมืองไทยก็ให้ร้านสะบัวเนี่ยได้มิชลิน1ดาวทันทีที่มาวันแรกมาปีแรกเลยนะถือเป็นเรื่องที่แบบเจ๋งมากนะครับซึ่งเชฟเฮนริกก็ไม่ได้มีคนเดียวมีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงเป็นคนไทยทำให้แบบร้านนี้เกิดขึ้นมาทุกคนมากันครบแล้วนะฮะเราก็จะย้ายมานั่งโต๊ะใหญ่นะครับซึ่งเวลาเรามากันหลายคนเนี่ยทุกคนพรีคอร์สเขาก็จะเริ่มที่โต๊ะเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากัน2คนเขาจะไปเริ่มตรงนู้นก่อนคุณบอมนะครับเป็นสไปซี่เผ็ดน้อยมากๆส่วนคุณเจน no raw no beef no lamb ถูกไหมครับ no dairy แต่คุณไม่เหมือนกันแค่ dairy ทานได้ถูกต้องไหมครับโอเค no vinegar น้ำกาแฟชูเรียบร้อยครับพี่พนักงานคนเมื่อกี้นะฮะชื่อคุณพอร์เช่นะครับคุณพอร์เช่นี่เขาอยู่ที่กินที่โคเปนเฮเกนมา3ปีเป็นเรสทอรัลแมเนเจอร์ใช่เป็นเรสทอรัลแมเนเจอร์ที่นู่นนะครับซึ่งช่วยงานเชฟเฮนริกมาตั้งแต่แบบสมัยนู้นเลยพอมาที่เนี่ยเหมือนคุณพอร์เช่ก็เป็นคนที่วางคอนเซปต์ของการเสิร์ฟการอะไรพวกเนี้ยของเซอร์วิสทั้งหมดของร้านอาหารตอนเราจองเราเจอรีเควสต์แปลว่ามีที่หนึ่งไม่เอานี่ที่หนึ่งไม่เอานี่นี่เป๊ะทุกอย่างเขามาถึงเขาไล่ให้เราหมดโอเคครับตอนนี้เราเริ่มคอร์สแล้วนะฮะก็คอร์สที่เราจะกินในวันนี้จะเป็น8คอร์สเมนู 3,200 บาทบวก8คอร์สประกอบไปด้วยสตาร์เตอร์5เมนคอร์ส1ของหวาน2แต่ก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์เตอร์เนี่ยเราจะมีพรีคอร์สก่อนเขาเรียกว่าเป็นสตรีทสแน็คใช่สตรีทสแน็คก็มีอีกกรุบกรอบมีอีก8คอร์สนะฮะทุกคนเป็นแบบ8คำเล็กๆเริ่มจากอันแรกสุดนี่หน้าตาแบบนี้นี่คือซอย่าเมอแรงก็คือเป็นเมอแรงที่ทำจากซีอิ๊วญี่ปุ่นเขาบอกว่าวิธีกินคือให้หยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บจิ้มซอสวาซาบิโยเกิร์ตแล้วก็ชิมก็เหมือนซีอิ๊วญี่ปุ่นกับวาซาบิมันเข้ากันอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงเปิดตำรับรสนะต้องถุงนี้ต้องถุงนี้ก่อนใช่ต้องถุงนี้ถุงนี้ทำไมจะเปิดตำรับรสนี่เขาบอกว่าถุงนี้นะฮะทุกคนเขาเรียกว่าถุงพิเศษเนี่ยให้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเขาบอกคอนเซปต์ของถุงนี้คือส่งอาหารไทยไปอวกาศซึ่งอาหารไทยก็คือข้าวก็เลยทำเป็นข้าวพองแล้วทำปรุงรสเป็นรสชาติเป็นต้มขาไก่มีผงต้มขาไก่ใส่ลงไปข้างในมันจะมีความเปรี้ยวแต่เขาบอกว่าเวลาส่งอาหารไปอวกาศในอนาคตเนี่ยมันไม่ควรจะต้องทำลายอวกาศห้ามทำลายธรรมชาติถุงพลาสติกอ่ะมันก็แบบไม่ได้ environmental safe มันจะเกิดเวสดังนั้นถุงต้องกินได้ด้วยถุงทำมาจากข้าวโพดใช่เขาบอกว่ากินเข้าไปปุ๊บจะละลายภายใน4วินาทีแสดงตัวต่อไปนะครับผมผู้จะพาทุกท่านทัวร์รอบกรุงเทพนะครับโดยใช้กลิ่นเป็นสื่อนะครับนึกตามพร้อมๆกันเรานั่งอยู่บนรถตุ๊กๆนะครับมีสตรีทฟู้ดมีรถติดเหมือนกลางทองหล่อประมาณนี้พร้อมไหมครับมาจาก3ทางเลยนะครับ1 2 3ความพิเศษอยู่นี่ครับด้านในนะครับผมเราเสิร์ฟเป็นไส้อั่วจิ๋วนะครับเราทำจากเนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีเคอรี่เทสนะครับผมเสิร์ฟกับกะหล่ำดองนะครับกลิ่นคล้ายไหมครับกลิ่นทำจากกับมะพร้าวเผานะครับของกลิ่นนะครับยินดีครับนี่ไส้อั่วจิ๋วนะฮะเมนูนี้ไม่ได้สำคัญตรงอันนี้เท่าไหร่แต่สำคัญที่พรีเซนเทชันโอ้โหมาอย่างยิ่งใหญ่อร่อยว่ะเขาบอกทำจากไก่แต่รสมันจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าไส้อั่วทั่วไปกลิ่นมันมีลงควันนิดนึงอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไงเมนูถัดมานะก็จะเป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มคือไส้อั่วก็ต้องเป็นก็อาหารเหนือใช่ไหมก็ต้องกินคู่กับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูซึ่งก็เสิร์ฟแบบนี้เลยมาครบเลยวิธีกินก็คืออย่างนี้น้ำหมูดีเนาะเขาทำแคบหมูเองนะแล้วเขาก็ใส่ใบชิโซะลงไปเพื่อให้มันมีความแบบเฮอร์บี้ขึ้นมาอีกนิดนึงเฮอร์บี้เป็นน้ำพริกหนุ่มที่ผู้ดีมากๆชาตินวลๆแบบละมุนไม่มีอะไรทิ่มแทงออกมาสองแบบเมื่อกี้เผ็ดน้อยได้เป็นถั่วลันเตาหวานอร่อยคือเราสามารถคัสตอมได้ว่าเราไม่กินอันนี้ไม่กินอันนั้นเขาก็จะทำอีกแบบนึงให้เราแทนส่วนเมนูสตรีทฟู้ดคำสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือเมี่ยงคำนั่นเองนี่เ
ขาคลุกไส้มารวมกันหมดแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เขาใส่สับปะรดกับเสาวรสลงไปเพิ่มด้วยให้มันสดชื่นขึ้นอร่อยอร่อยคราวที่แล้วมากินชอบเอาเลิฟคำนี้ที่สุดไม่มีความ refreshing มีความขมมีความหวานมีความทุกอย่างเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มครบทุกอย่างเลย texture ครบทุกอย่างใครใส่พริกก็มีความเผ็ดเพิ่มมาโอ้โหครบทุกอย่างของอาหารไทยนี่ยังไม่เริ่มคอร์สเลยนะนี่สตรีทฟู้ดนะนี่ทุกคนคอร์สต่อไปของเรามาแล้วนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์เป็นไซฟอนต้มยำนะฮะข้างล่างเป็นน้ำต้มยำที่เขาทำมาแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะทำการจุดไฟข้างล่างตรงนี้ไปอุ่นทำให้ตัวซุปมันร้อนขึ้นเมื่อซุปเดือดนะครับมันจะดูดขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีการทำพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวกุ้งพริกเอาไว้นะฮะเพื่อเพิ่มอโรมาติกของตัวน้ำต้มยำที่อยู่ข้างล่างแล้วพอมันขึ้นไปผสมกันปุ๊บดับไฟมันก็จะตกกลับลงมามันคิดมาแบบตั้งใจคิดจริงๆอ่ะนะคิดมาครบแล้ว ต้องบอกว่าเพราะมันเป็นจานแรกที่เราจะได้ชิมด้วยมันเลยเอากลิ่นมาก่อนรสสัมผัสยังไม่ต้องเยอะการไซฟอนคือการดึงกลิ่นของวัตถุดิบชิ้นนั้นออกมาให้มากที่สุดโดยที่เอาความเป็นเนื้อของมันเนี่ยแยกออกไปนี่ฮะทุกคนที่อยู่ในเข็มฉีดยานะฮะเขาบอกมันคือเต้าหู้นะครับที่วิธีทำคือเขาให้เราฉีดลงไปเพื่อทำเป็นเส้นนูดเดิลมาม่าต้มยำกุ้งทุกคน สองอันเป็นอะไรครับขนมปังหน้ากุ้งกับข้าวเกรียบกุ้งกินกับซุปต้มยำกุ้งเหมือนลูกชิ้นกุ้งอ่ะแต่มีกุ้งแบบกุ้งอยู่ข้างในคิดถึงเลยรู้ป่ะตอนนี้น้ำจิ้มบวยทำไมไอ้ไม่พกมาด้วยคนบ้าอะไรพกน้ำจิ้มบวยมากินด้วยตัวข้าวเกี๊ยวกุ้งของเขานี่คือแป้งบางเฉียบข้างบนโรยวอเตอร์เครสมาอ๋อแล้วมีซอสมันกุ้งอยู่ด้วยมันมีความคล้ายซูชินิดนึงนะข้างล่างเป็นข้าวข้างบนเป็นกุ้งมันกึ่งซูชิแหละมันกินแล้วมันรู้สึกแบบมันได้เทคเจอร์แปลกๆแล้วคิดว่าอาหารไทยมันจะเป็นแบบทำอย่างนี้ได้ด้วยตอนแรกมองเห็นนึกว่าเป็นแบบปลากุ้งแบบเปรี้ยวๆไม่เลยแบบคนละรสชาติกับที่คิดไว้เลยให้รีแอคข้าวมันกุ้งแบบโซมะได้ปะยังดูมันไม่พอแป๊บนึงโอ้คือข้าวเกี๊ยวกุ้งเข้าไปรู้สึกเหมือนกับมีกุ้งว่ายมาอยู่แบบว่ายอยู่รอบตัวลืมบอกไปว่าอันนี้เขาเสิร์ฟไวน์แพริ่งด้วยนะฮะทุกคนหัวละ 2,300 บาทบวกๆมีไวน์7แก้วอาหารทุกจานจะมีไวน์แพร์ใช่ซึ่งเชฟอะเป็นซอมเมอริเย่ด้วยเชฟเฮนริกอะถ้าคนไม่ได้กินไวน์นะฮะเขาจะมีจูสแพริ่งนี่เป็นน้ำผลไม้790บวกๆนะทุกคนถึงจะไม่ได้กินแอลกอฮอล์แต่เราก็ยังเชียร์ได้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลใส่ขิงอร่อยดีตำพริกตำโชด้วยครับตำพริกตำโชในร้านมิชลิน1ดาวจานถัดมาทุกคนจะเป็นเมนูปลานะครับตัวนี้จะเป็นปลากระพงแต่ว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยจะไม่ได้เอาไปทอดนะครับเขาจะใช้วิธีตักต้มน้ำมันให้มันเดือดๆแล้วเอาน้ำมันมาราดจนกว่าปลาจะสุกแล้วเกล็ดมันก็จะม้วนๆแบบนี้พองขึ้นมาแบบนี้ข้างๆมีแตงกวาญี่ปุ่นแอปเปิ้ลเขียวผักชีมิ้นท์นะฮะซึ่งเขาก็จะทำการตำน้ำยำโชว์ตรงนี้แล้วก็เอาน้ำยำผสมราดให้ตัวน้ำยำเขาจะบอกเขามีส่วนผสมนอกจากน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลาเนี่ยจะมีเสาวรสกับยูสุผสมเข้าไปด้วยให้มันแบบมีกลิ่นซีตรัสเพิ่มเข้าไปอีกเขาบอกว่าเขาจะไม่ราดน้ำยำบนตัวปลาเพราะอะไรเพื่อให้มันคงความกรอบเอาไว้แล้วก็ตักปลาเป็นเส้นเล็กแล้วกินกับฝั่งซ้ายที่เป็นคือเมนูเนี่ยนะกินเข้าไปปุ๊บให้ทุกคนคิดว่ามันคือปลากระพงทอดยำมะม่วงมันคือเขาตั้งใจจะสื่อเมนูนี้ออกมาให้เป็นอย่างนั้นให้คนต่างชาติกินแล้วรู้สึกว่าแบบเมนูนี้มันเป็นเมนูของประเทศเราซึ่งเรากินเราจะรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่ามันพิเศษตรงที่เขาพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นให้มันสวยให้มันดูดีแต่คือถามว่ารสชาติกันใกล้เคียงแต่มันไม่ได้เหมือนนะมันจะมีฮินต์ก็คือแบบยูสุแฟชั่นฟู้ดที่แบบทำให้มันดูแพงขึ้นดูกลมกล่อมมากขึ้นอ่ะเจ๋งดีเขาคิดมาแบบตั้งใจมากๆโอเคครับทุกคนวันนี้มาถึงคอสที่3แล้วนะฮะคอสที่3นี่คือผมให้ดูหน้าตาก่อนไม่อยากจะเชื่อนี่คือแกงปูใบชะพูเขาเอาแกงปูมาทำเป็นแบบครีมมีฟองๆนิดนึงนะแล้วก็เป็นฟองโฟมนิดนึงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยใส่ตัวเนื้อปูลงไป
แล้วก็มีพิวเร่ที่ทำจากข้าวโพดนะครับเพื่อมาลดความเผ็ดแล้วใบชะพลูก็เอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็โรยผงของขมิ้นลงไปข้างบนข้างบนวางด้วยผักชีจิ๋วใช่เขาเรียกว่าไมโครโคเรียนเดอร์ไหนชิมซิว่าจะเป็นแกงปูหรือเปล่าแกงปูแน่นอนไม่มีข้อสงสัยเลยยอดเยี่ยมอร่อยมากอ่ะเฮ้ยไอ้ข้าวโพดนี่ข้าวโพดนี่ซุปข้าวโพดเลยเพราะเป็นแกงปูอ่ะคือข้าวโพดมันมาแอดเฟลเวอร์ดีนะแบบใช่มันหวานหวานไม่แบนนะแล้วมันดีขึ้นจากแกงปูเดิมตรงที่ว่ามันมีเท็กเจอร์กรอบๆของใบชะพลูทอดมาด้วยอ่ะใบชะพลูทอดกับตัวข้าวโพดอ่อนแล้วก็มันจะไม่หนักเท่าแกงปูปกติแต่ไม่ทิ้งความเผ็ดเลยนะว่าความรสชาติจัดจ้านนี่ยังอยู่ครบอยู่ครบเฮดเชฟที่ประจำอยู่ที่ร้านเนี่ยเป็นคนระนองด้วยระนองใช่ฝั่งระนองพังงาภูเก็ตอ่ะมันจะมีอาหารพื้นเมืองก็คือแกงปูใบชะพลูนี่แหละเขาเลยแบบมันเอาอินสปิเรชันมาทำเมนูนี้ขึ้นมาที่ร้านเรียบร้อยเจ๋งนี่ฮะทุกคนจานถัดมานะครับโอ้ยอย่างอลังการเมนูนี้ครับทุกคนนี่คือแกงเผ็ดกุ้ง ล็อบสเตอร์คือเขาบอกว่าเชฟเฮนริกเนี่ยเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยเมื่อประมาณช่วงปี 2000แล้วเขาก็ชื่นชอบเมนูนึงมากคือแกงเผ็ดแบบย่างเสร็จปุ๊บสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านไปมีอยู่วันนึงก็คือเหมือนกับขี้เกียจอุ่นอาหารแล้วก็ลองแบบชิมไอ้แกงเผ็ดเป็ดย่างที่ยังเย็นๆอยู่ก็คือแกงอันนี้มันมีกะทิมีอะไรไงพอมันเย็นแล้วมันเหมือนไอติมแต่เย็นแบบเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆนะแล้วเขาก็ตักชิมปุ๊บเฮ้ยได้อะไรวะเขาก็เลยเอาอันนั้นอ่ะกลับไป develop สูตรกลับมากลายเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างเวอร์ชั่นเสิร์ฟเย็นใช่ทำตัวแกงเป็นเนื้อไอติมนิดนึงคล้ายๆเนื้อไอติมแล้วก็มีส่วนประกอบของแกงเผ็ดครบเลยลิ้นจี่ทำเป็นโฟมนะใส่เนื้อลำไยลงไปเพิ่มเพื่อให้มี texture แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยใช้เป็น Canadian lobster อร่อยอ่ะอร่อยชิมยังเป็นแกงเผ็ดปะครบทุกอย่างของความเป็นแกงเผ็ดกลิ่นของเครื่องแกงใบมะกรูดแล้วก็มีความหวานจากผลไม้แล้วก็มีเนื้อสัตว์ครบคือจริงๆถ้าคนไทยอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงตอนกินไปคำแรกเพราะเราไม่เคยกินแกงแบบนี้ที่มันเย็นแต่พอกินไปสักพักนึงผมรู้สึกว่าแบบมันก็คือแกงจริงๆอ่ะแล้วพอเขาเสิร์ฟแบบกุ้งอ่ะมันไม่ต้องกินร้อนไงถ้าเป็นเป็ดอ่ะมันต้องควรกินร้อนใช่เป็นกุ้งมันเป็นอาหารซีฟู้ดอ่ะมันกินคู่กับของเย็นๆได้กินแล้วก็แปลกดีไอเดียดีเลยโอเคฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรามาถึงเมนคอร์สแล้วนะครับเมนคอร์สของเราวันนี้จะเป็นนี่เนื้อวากิวออสเตรเลียนวากิวนะครับใช้ส่วนซี่โครง ribs เอาไปซูวีกี่ชั่วโมงนะฮะ48ชั่วโมง48ชั่วโมงที่อุณหภูมิ63องศานะฮะแล้วก็หลังจากที่ทำออกมาเนี่ยเขาก็จะเลาะเนื้อออกมานะครับวางปุ๊บเสิร์ฟคู่กับมี radish เป็นเรียกว่าอะไรหัวเชษฐ์เท่าดองมีเคลทอดกรอบมีพิวเรที่ทำจากหัวลอนเตาวางเบซิลมาอันนึงเอ้ยหัวละพาดิใช่ก็อันเดียวกันอันเดียวกันโอเคถูกแล้วแต่เขาบอกว่าไฮไลท์อยู่ที่ซอสเขาเป็นซอสทำจากหอยนางรมใช่ซอสหอยนางรมแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดกินเข้าไปทั้งหมดนี้จะได้รสชาติเหมือนกับผัดฉ่ายังไงใช่ผัดฉ่าผัดฉ่าเด้ใช่แต่เนื้อแบบพอบอกว่าซูวีลิฟต์48ชั่วโมงอะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็อร่อยโหอะไรโหอยากให้เห็นนี่อยากให้เห็นนี่กดลงไปนะโอ้โหตอนนี้เราก็เดินมาถึงของหวานจานแรกของเราแล้วนะฮะจะเป็นเค้กกล้วยหอมนะฮะเค้กกล้วยหอมนี่เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไอติม salted coconut แล้วก็มีคาราเมลข้างล่างมีสโนว์ที่ทำจากกะทิมี rose almond เขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยคือเค้กกล้วยหอมเนี่ยเขาจะใส่ผงพะโล้ลงไปด้วยเพื่อให้มีรสชาติแบบไทยเฮ้ยมันมีความบานาฟี่นิดนึงเว้ยแต่ว่ามันมีมะพร้าวอ่ะมันมีมะพร้าวมันเด่นนะหอมเด่นมันเหมือนกระฉีกอ่ะเฮ้ยไอตัวพะโล้ที่เขาใส่ลงไปในตัวเค้กกล้วยหอมอ่ะมันจะมีแบบกลิ่นจางจางเบาๆน่าจะเป็นกลิ่นอานิสอ่ะโป๊ยกักอ่ะเวิร์กมากมากตั้งแต่กินมาจนถึงจานเนี่ยคือผมนะพยายามหาร้านอาหารไทยที่จะพาที่บ้านผมไปกินผมเคยพาไปกินร้านนึงแล้วเขาไม่ถูกใจเป็นร้านแบบไฟไดนิ่งเหมือนกันผมเจอร้านที่ผมอยากจะพาเขามา
จริงและสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เราทานอาหารหวานจบเนี่ยทุกคนตามธรรมเนียมของร้านไฟน์ไดนิ่งเขาก็จะต้องเสิร์ฟชากาแฟนะครับชากาแฟเนี่ยก็จะต้องมีเรียกว่าเป็นขนม4อย่างนะครับเขาเรียกว่าเพอร์ตีโฟนะครับที่เอามาเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตหรือว่าเป็นลูกอมหรือว่าเป็นแคนดี้อ่ะ4อย่างที่มากินคู่กับชากาแฟนะครับซึ่งในที่นี้เว้ยมึงมาเป็นเลโก้ยกมาผมก็งงคิดว่าแบบเอามาโชว์ให้ดูแบบสนุกสนุกเขาบอกว่าในนี้มีช็อกโกแลตที่กินได้อยู่5ชิ้นเท่านั้นที่กินได้หาเองว่าอันไหนเป็นอันที่กินได้5อันนั้นเออแล้วคือดูผ่านๆนี่คือแบบไม่รู้อะว่าอันไหนอะแล้วอีกอันนึงอะอีกอันนึงคือหินยกมาวางแบบอ้าวมีหินมาเสิร์ฟอันนี้มีช็อกโกแลตอยู่5ชิ้นเหมือนกันให้หาเองให้หาเองในนี้ว่าอยู่ตรงไหนของ5ชิ้นแค่นั้นไม่จบแค่นั้นมีพริกและซินนามอนให้ทำอะไรอะเลือกเอาอันไหนของจริงพริกก็คือถ้าเกิดหยิบพริกก็เป็นพริกจริงนะใช่หรออย่างเงี้ยพี่มันก็จะคลุกเข้าไปใช่ไหมยากอันนี้พนักงานก็ช่วยไม่ได้โอเคครับทุกคนกินจบแล้วเรียบร้อยนะฮะสะบัวบายกินกินเดี๋ยวเราจะต้องสรุปกันถามคำถามเดิมนะครับว่าวันนี้ชอบเมนูไหนที่สุดในวันนี้ปลาหิมะผัดฉาปลาหิมะอันที่เรากินเนื้อใช่ไหมใช่แล้วของเราเป็นปลาหิมะโอเคหอยนางรมผัดฉาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแกงปูใบชะพลูเออแกงปูนี่ดีจริงผมให้ปลาให้ปลาปลาทอดแตงแล้วก็ยำอ่ะยำปลากระพงปลากระพงพี่บุ๋มให้แกงแกงเผ็ด lobster อันนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเออคือเอาเป็นว่าอร่อยทุกวันนี้ทุกคนมานะประทับใจทุกจานผมพูดจริงนะทุกจานทุกจานเพราะว่าแบบด้วยคอสแบบ8คอส 3,200 อ่ะกลายเป็นรู้สึกว่าคุ้มไปเลยอ่ะด้วยเซอร์วิสเลเวลด้วยแหละใช่แล้วถ้าคุณแบบเสาร์อาทิตย์มาพารากอนก็จองแล้วก็แวะแค่เดินข้ามมาเองมาง่ายด้วยอืมใช่มาม่าชอบไปนี่ด้วย Juice Pairing อ่ะมาม่ามันเข้ากันดีมากเลยคืออย่างบางคนมาแล้วไม่ได้กิน Wine Pairing อ่ะแล้วจะรู้สึกแบบพอเราไม่มีเครื่องดื่มเราจะรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างนะเหมือนกับไม่มีอะไรไปชนแก้วกับคนอื่นบ้างดังนั้นพอมี Juice Pairing ก็ดีขึ้นเยอะเติมเต็มเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือไอ้เรื่องคนที่เขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องคนที่แพ้อาหารมากเพราะถ้าบอกไปอย่างเจนจะแพ้หลายอย่างอ่ะอาหารที่เขาเปลี่ยนเขาไม่ได้แค่เอาอันนั้นออกไปจากจานนั้นนะเขาคิดอันใหม่แบบใหม่มาเลยทำมาให้เจนคิดอินกรีเดียนใหม่เพื่อคนที่แพ้อาหารแบบนั้นแบบนี้หรือบางคนเป็นไม่กินอันนั้นไม่กินอันนี้อะไรเงี้ยเขาก็คิดใหม่เพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้รับ experience ที่ดีที่สุดกับใหม่นะครับดังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางร้านมากๆนะฮะที่ให้พวกเราถ่ายทำเอามาให้ทุกคนได้ดูแต่อย่าลืมจองมากินเองวันนี้ลาไปก่อนบาย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 ไม่มีเอ็นไม่มีเส้นแล้วไอ้ความหวานมันซอสหวานค่ะก็เลยตอนนี้เห็นแต่ก่อนจะอิ่มเขาเรียนอะไรจะจบในที่พันนาโวหารยอดพูดไปชั่วโมงเหมือนกันนะจานเดียวพูดไปชั่วโมง